ผมใจดูเห็นอลไรเนลายข่าวของของแมเนเจอร์ของผู้จัดการรัรัสเซียส่งกองกําลังนิวเคลียร์ซ้อมรบรัสเซียสั่งกองกําลังนิวเคลียร์ซ้อมรบทําไมรัสเซียสั่งกองกําลังนิวเคลียร์ซ้อมรบอินเตอร์แฟกซ์รายงานโดยอ้างกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่ากําลังพลราวหนึ่งพันคนกำลังฝึกฝนในการซ้อมรถอันเข้มข้นโดยใช้ยานพาหนะมากกว่า100คันในนั้นรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธข้ามทวีปยาส์ ในการรายงานของอินเตอร์แฟกซ์ไม่ได้พลาดพิงถึงการตัดสินใจของสหรัฐในการส่งมอบระบบจรวดล้ําสมัยให้กับยูเครนอย่างไรก็ดีเป็นที่ทราบกันผมเสริมนิดนึงตามที่แมนเจอร์รายงานนี้และเขารายงานได้ถูกต้องว่าประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียจะจบลงผ่านการเจรจาแต่สหรัฐจําเป็นต้องมอบอาวุธและกระสุนให้กับยูเครนเพื่อคานำนาจเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประธานาธิบดีบาเดนระบุว่าอาวุธที่ส่งมอบนั้นจะรวมไปถึง M142 M142 เป็นระบบจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่สูงหรือ High m a r s ซึ่งของทัพยูเครนบอกเมื่อ1เดือนก่อนว่ามีความสำคัญยิ่งสหรัฐเลยยอมส่งให้มันเอาไว้ใช้ในการยิงตอบโต้ขีปนาวุธของรัสเซียประเด็นก็คือว่ามันมีความกังวลว่าอาวุธดังกล่าวเนี่ยอาจจะลากสรรพกาเข้ามาสู่ความขัดแย้งโดยตรงเพราะว่าอาวุธ ขีปนาวุธแบบนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการยิงโจมตีรัสเซียเข้ามาในพรมแดนของรัสเซียได้หรือเข้าไปในดอนแบสซึ่งรัสเซียถือว่าเป็นของรัสเซียใช่ไหมใช่สหรัฐฯยกระดับความขัดแย้งด้วยการไปยั่วอีกต่อมหนึ่งของรัสเซียด้วยการส่งขีปนาวุธชุดนี้เข้าไปคราวนี้มันไม่ใช่แค่สหรัฐมันมีรายงานข่าวของอาทีในประเด็นนี้ด้วยอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยครับอารทีรายงานว่าอย่างไรเยอรมนีจะส่งยูเครน n e one of its most ่ e ันส n ัยที่ เราพูดถึง Missiles were originally an on an air launch European replacement for the U.S. made AIM-9 sidewinder มันเป็น ground launch radar guided variant system นะฮะ Iris TSL ไอ,ไอชุดต่างๆที่เยอรมน,นีส่งเข้าไปเนี่ยนะ,ะคุณต้องเข้าใจในภาพรวมนะฮะที่ที่ผมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเยอรมันในเวลานี้เนี่ย ในขณะที่เขาส่งอาวุธเข้าไปให้ยูเครนรบกับร,รัสเซียแบบที่ผมได้อธิบายเมื่อกี้นี้เนี่ย <c oughs> เขาเยอรมันกําลังเสนอจัดตั้งงบประมาณพิเศษ1นึ่งแสนล้านยูโรเพื่อเอาไว้ใช้ในการเสริมกําลังในการสู้รบของฝ่ายความมั่นคงของตนเองเสร็จแล้วก็ส่งอาวุธชุดพิเศษเข้าไปให้กับยูเครนเพื่อไปบาลานซ์รัสเซียหลายคนเกรงว่าณเวลานี้เนี่ยทั้งเยอรมันและวอชิงตันเนี่ยยั่วยุรัสเซียอยู่ด้วยรัสเซียไม่ยอมถอยด้วย รัสเซียไม่ยอมถอยเพราะว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการคิสเซนเจอร์แนะนําว่าอย่างไรให้ดูตามที่อา,อร,อาร์ทีรายงานคิสเซนเจอร์แนะนําว่าการลดราวาศองในการเจรจาเป็นสิ่งที่สําคัญการสร้างสมดุลใหม่การสร้างการถ่วงดุลอํานาจโดยที่ให้มีการหยุดรบนั่นคือสิ่งที่ต้องแสวงหาพื้นที่สีเทายูเครนรัสเซียอาจจําเป็นที่จะต้องได้บางส่วนประธานาธิบดีซูรนสกี้อาจจะต้องสละบางส่วน จริงๆแล้วคิสเซนเจอร์แนะนำเนี่ยดีมากซิลินสกี้ไม่ยอมทำตามหรอกเป็นไปได้ไหมว่าคิสเซนเจอร์จะไปแนะนำไบเดนเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นไป,ไปได้แต่ว่าเขาไม่ฟังคิสเซนเจอร์ถ้าเป็นทรัมป์ทรัมป์เนี่ยแหละฟังคิสเซนเจอร์น่าเสียดาย